แม่ตอนนี้ลูกอายุ3เดือน22วันนะตอนกลางวันนอนแป๊บๆก็ตื่นส่วนตอนกลางคืนนะหลังเที่ยงคืนไปอ่ะน้องชอบตื่นมาร้องเกือบจะทุกชั่วโมงเลยแม่แบบนี้น้องเป็นอะไรคะบางครั้งก็ร้องมาเต็มเลยแม่แต่ไม่ยอมกินนมเนาะต้องอุ้มให้หยุดร้องก่อนถึงจะยอมกินนมได้ส่วนระหว่างวันบางมื้อก็กินนมเยอะบางวันบางมื้อก็กินถี่บางมื้อก็กินน้อยแบบนี้ปกติไหมคะตอนนี้เบ้าตาดำมากเลยแม่ตามอาการลูกไม่ถูกเลยอ่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยกับแรกคำถามตรงนี้นะคะ1อายุอ่ะ3เดือน22วันอายุ 3-4 เดือนเนี่ยจะเจออะไรรู้มั้ย 3-4 เดือนคือจะต้องบอกเลยว่าพัฒนาการเขาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วเนาะเขาไม่ใช่เด็กที่แบบนอนหลับตาปิ๊บๆได้เขาเริ่มชันคอได้เด็กบางคนก็พลิกคว่ำพลิกหงายได้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองค่ะด้วยที่พัฒนาการเปลี่ยนนะคะเด็กบางทีคือเราอ่ะเราจะเห็นว่าลูกอ่ะพัฒนาการเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนในตัวเราเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ตัวลูกเองอะค่ะคือเขาจะรู้สึกตกใจนะว่าเอ้ยทำไมฉันทำอะไรได้ทำไมฉันยิ้มได้ทำไมฉันพลิกคว่ำพลิกหงายทำไมฉันชันคอได้นะคะเนาะเขาจะรู้สึกตกใจกับทุกๆพัฒนาการที่มันเปลี่ยนไปในส่วนของการที่แบบการเปลี่ยนฉับพลันอะไรพวกนี้ค่ะในส่วนตรงนี้บางทีค่ะเราก็จะเรียกว่าgrowth spurt นะคะก็คือการเจริญเติบโตที่แบบมันทันทีทันใดมันเจริญเติบโตแบบรวดเร็วมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเนาะในส่วนของตรงนี้คือเด็กก็จะแบบตกใจนะคะแต่คุณแม่เองก็จะแบบมองว่าเอ้ยมันค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองค่ะเวลาที่ลูกค่ะมี growth spurt นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วย growth spurt นะคะก็คือว่าการเจริญเติบโตที่แบบมันเจริญเติบโตที่แบบปื๊ดเลยอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็มันจะทำให้มีการนอนนะคะที่แบบถดถอยไปหมายถึงว่าการนอนมันเปลี่ยนแปลงไปว่างั้นเถอะร่วมกับการกินก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเนาะอันนี้คิดถึงเพราะว่าอายุเข้าได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงคิดถึงอันดับแรกนะคะก็คือวัย 3-4 เดือนเนาะเราจะมักพบในส่วนของการที่แบบโกรธสเปิร์ตอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มีการถดถอยของการกินการนอนโดยเฉพาะการนอนเนี่ยมักจะเจอเยอะนะคะเนาะอาการที่บ่งบอกว่าลูกของเราเนี่ยค่ะมีการที่แบบการเจริญเติบโตที่แบบโอ้โหแบบรวดเร็วเลยอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือว่าเราเนี่ยจะเจอว่าตื่นบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนแบบหลับตื่นนะบ่อยเนาะแล้วก็จะติดแม่มากอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าปลอกตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจะต้องเห็นแม่ต้องอยู่ใกล้ๆนะคะเนาะติดแม่มากแล้วให้แม่เดินเข้าไปอุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนางก็จะแบบเงียบลงแล้วก็ในขณะเดียวกันคือจะขอกินบ่อยมากเนาะเพราะว่านางแบบเหมือนการเจริญเติบโตมันพุ่งปูดใช่ป่ะเขาต้องการแบบพลังงานเพิ่มขอกินหน่อยจนวันนี้คุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยนมพอปะเนี่ยถ้าสมมติคุณแม่กินเต้าอะไรเงี้ยนะคะเนาะคือมันเป็นการที่แบบมันเจริญเติบโตมากเนาะมันต้องใช้พลังงานก็เลยต้องขอกินบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับการที่มีการพัฒนาการของด้านร่างกายที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกคืออาจจะแบบเจอว่าชั้นคอแข็งนะคะดันอกพ้นพื้นได้พลิกคว่ำพลิกหงายได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพัฒนาการมันเริ่มเปลี่ยนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนเด็กเขารู้สึกตกใจเฮ้ยทำไมฉันทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยคือถ้าเข้าได้กับแบบเนี้ยค่ะต้องการพลังงานเยอะนะแล้วก็อารมณ์ก็จะแบบเปลี่ยนแปลงนะจะแบบเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวอารมณ์ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือจะเจอได้ในส่วนของการที่แบบเด็กเป็นโกรธสเปิร์ตนะคะคือการเจริญเติบโตแบบเร็วอะไรเงี้ยนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะเจออะไรถ้าเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งเราจะเจอการพรากจากก็คือว่าเด็กค่ะอย่างที่บอกนอนอยู่เนี่ยค่ะหลับตาการที่เขาหลับตาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะทีนี้เวลาแบบตื่นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบอุ้ยแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนลองไว้ก่อนถ้าแม่เดินเข้าไปนะคะอุ้มนะคะปลอบนะคะเอามาแนบอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกเงียบลงนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คืออย่างที่บอกคือตื่นขอกินนมบ่อยเพราะว่าคือมันเจริญเติบโตเยอะไงแล้วเขาอ่ะต้องการพลังงานเยอะนะคะก็เลยแม่ขอกินหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเนาะจนอย่างที่บอกคือบางทีคุณแม่ถ้าให้ลูกกินเต้าเนี่ยจะรู้สึกว่านมพอหรือเปล่าเนี่ยนมพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่แบบกินบ่อยใช่ไหมคะก็จะเจอว่าแบบเฮ้ยฉี่อึก็บ่อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ลองไปดูว่าแบบเฮ้ยใช่แบบนี้หรือเปล่าและขณะเดียวกันคือตัวเนี่ยจะใหญ่อึ๊บอัพแต่น้ำหนักตัวไม่ได้เพิ่มนะแต่คือแบบตัวเนี่ยจะใหญ่เวลาที่แบบใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแป๊บๆเปลี่ยนใส่เสื้อลูกแล้วมันตันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่น้ำหนักตัวหรือว่าส่วนสูงเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะคะก็อาจจะคิดถึงได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คืออย่างที่บอกค่ะพัฒนาการน้องก็จะมีความเปลี่ยนด้วยถ้ามันเข้าได้ทั้งหมดอะค่ะมันจะเจอลักษณะแบบนี้นะคะถามว่าแล้วคุณแม่จะรับมืออย่างไรในส่วนของตอนอันแรกเลยคุณแม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กเนี่ยพัฒนาการจะมีการเปลี่ยนไปอย่างนี้
วลาที่พัฒนาการนะคะมันมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะเด็กเขาจะก็จะมีความที่บอกว่าอุ้ยตื่นเต้นตกใจทำไมฉันทำได้นะคะอุ้ยทำไมสถานที่มันดูเปลี่ยนไปแต่จริงๆคือไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าทำไมเขาไม่เคยทำสิ่งนี้ได้แล้วทำไมเขาทำได้นะคะเวลาที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะลูกเขาก็จะมีอาการนะคะเป็นอยู่ประมาณสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะพอเขาทำพัฒนาการสิ่งนั้นอะได้นะคะจนชินแล้วค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบและการหลับการกินการนอนก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะคะคุณแม่จะรับมืออย่างไรนะก็คือว่าโอเคนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าอ่ะขอกินนมบ่อยก็ไม่เป็นไรก็คือก็ให้เขากินนมบ่อยไปได้ในช่วงนี้นะคะเนาะก็คือให้กินบ่อยได้เลยตามที่เขาต้องการเพราะเขาต้องเอาพลังงานไปใช้นะนึกออกไหมแล้วก็ถ้าในขณะเดียวกันแบบตื่นขึ้นมาร้องไห้ก็คืออุ้มนะอุ้มเพื่อที่แบบทำให้ลูกค่ะแบบรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจนะคะก็จะขอช่วยได้นะคะอันที่3อดทนต้องบอกเลยว่าอดทนเพราะว่าอย่างที่บอกคือพัฒนาการเปลี่ยนนะเด็กก็จะบอกอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่อดทนพอรู้นะคะทําพัฒนาการสิ่งนั้นๆได้ค่ะจนชินแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคดีขึ้นแล้วและมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะวนลูปไปเรื่อยๆเวลาที่พัฒนาการอะไรลูกที่แบบลูกทําได้ก็จะวนลูปกลับมาเป็นแบบนี้อีกโอเคมั้ยคะเนาะเพราะฉะนั้น